นายจตุพรพรหมพันธุ์ประธานนปช.แถลงประกาศยุติบทบาทการเป็นผู้ช่วยหาเสียงพรรคเพื่อชาติโดยได้แจ้งต่อหัวหน้าพรรคให้ทราบแล้วตั้งแต่วันที่26มีนาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามภารกิจของตนที่ประกาศไว้คือการรวบรวมเสียงฝั่งประชาธิปไตยให้เทรวมในวันเลือกตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อพรรคเพื่อชาติแถลงจุดยืนอยู่ฝั่งประชาธิปไตยก็ถือว่าภารกิจเสร็จสิ้นต่อไปนี้ตนเหลือสถานะเดียวคือประธานนปช.ส่วนการยื่นยุบพรรคเพื่อชาติของร้อยเอกทรงกรดชื่นชูผลหรือว่าผู้กองปูเข็มแนวร่วมกปปส.ในประเด็นครอบงำพรรคเพื่อชาตินั้นนายจตุพรระบุว่าเป็นหน้าที่ของกรรมการบริหารพรรคและฝ่ายกฎหมายที่ต้องไปชี้แจงต่อกกต.แต่ยืนยันการทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยหาเสียงของตนถูกรับรองจากกกต.ดังนั้นการขึ้นเวทีปราศัยจึงกระทำได้ในลักษณะที่ต้องได้รับค่าจ้างซึ่งถ้าตนได้รับค่าจ้างดังกล่าวก็จะนำไปบริจาคให้มูลนิธิคนปัญญาอ่อนซึ่งถือเป็นความตั้งใจของตนขณะที่นายธีรพงษ์เผ่ากาค่ะรองโฆษกพรรคเพื่อชาติยืนยันว่าที่ผ่านมานายจตุพรไม่ได้กำกับหรือครอบงำพรรคไม่เคยเข้าประชุมกรรมการบริหารพรรคแม้แต่ครั้งเดียวซึ่งหากเปรียบเทียบกับนายสุเทพเทือกสุบรรณยังแสดงตัวเป็นเจ้าของพรรครวมพลังประชาชาติไทยมากกว่านายจตุพรซะอีก